วันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีเครือข่ายปกป้องอันดามันจับตามองมากเป็นพิเศษนะคะว่าจะมีการประชุมมีมติของคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกรายงานผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่หรือไม่ก็คือ EIA และ EHIA นะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีวาระการประชุมในเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการรื้อรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA น่าจะเป็นความหมายที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับผลการหารือกรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะให้มีการทำ EIA และ EHIA ใหม่ภายในกรอบเวลาอย่างน้อย1ปีด้วยเหตุผลว่าฉบับเดิมยังไม่สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมดพี่น้องเขากลับไปเขาก็พอใจแล้วนะก็ไปทำ EHIA ใหม่ก็ใช้เวลาเดิมว่าถ้าทำผ่านมันก็จะอะไรใช้เวลาก่อสร้างกว่าจะได้ใช้งานก็6-5มั้งมันไม่ได้สร้างตอนวันนี้ผ่านวันนี้ทำวันนี้พรุ่งนี้เสร็จเมื่อไหร่แล้ว6-5โน่นแล้วทำใหม่นี่ก็ใช้เวลาอย่างน้อยก็ปีนึงนั่นแหละถ้าสร้างได้นะมันก็ไปใช้6-6-6-7นั่นนะแกนำกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านถ่านหินระบุว่าการออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่รอคอยตามที่เป็นข้อตกลงระหว่างตัวแทนรัฐบาลกับแกนนำเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลจะออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิก EIA และ EHIA เพื่อเริ่มต้นใหม่ถ้าจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่เมื่อยังไม่เป็นมติเป็นทางการทำให้แกนนำกลุ่มปกป้องอันดามันค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเตรียมออกแถลงการวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดท่าทีและจับตาดูถึงทิศทางการทำ EIA และ EHIA มันจะต้องประเมินอย่างรอบด้านให้เวลาที่เพียงพอเพราะรอบของธรรมชาติเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางทีต้องใช้เวลาปี2ปีบอกว่าให้เสร็จภายใน1ปีอย่างเงี้ยมันผิดเงื่อนไขรวมถึงว่าตอนที่ตกลงกับแม่ทัพคือว่ามันจะต้องมีกรรมการขึ้นมาควบคุมและจะต้องไม่ทำแบบเดิมอีกที่ไปจ้างให้บริษัทมาทำอย่างเงี้ยครับตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเราจะตัดสินใจยังไงกลับไปทำอะไรยังไงครับเดี๋ยวพอเอกสารบอกเป็นทางการครับเดี๋ยวก็ข่ายจะออกแถลงการนะครับถ้าสมมติว่าเป็นไปตามข้อตกลงทั้งหมดก็ไม่มีปัญหาโฆษกรัฐบาลเปิดเผยกับไทย PBS ว่าวันนี้ไม่มีทั้งมติและไม่มีทั้งการเสนอเป็นวาระเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ทำรายงานเสร็จไม่ทันเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนี้แม้เอกสารเสร็จไม่ได้และออกเป็นมติไม่ได้แต่โฆษกรัฐบาลยืนยันว่าในทางปฏิบัติจะมีความหมายเหมือนกันคือต้องเดินหน้ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นว่ายกเลิกหรือเดินหน้าผมว่ามันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าในภาษาของชาวบ้านที่เข้าใจง่ายๆของผู้ที่เห็นคัดค้านก็คือเซตซีโร่ไปเริ่มกันใหม่แต่เจ้าหน้าที่ทางราชการเนี่ยมันมีขั้นตอนในการปฏิบัติของมันมีกฎระเบียบกำกับเราจะไปบอกว่ายกเลิกให้เป็นศูนย์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากมันมีกฎกติกากำกับเราจึงต้องอธิบายความให้เข้าใจตามขั้นตอนว่าเราทำ EIA ให้จบสิ้นกระบวนการโดยกระบวนการที่ผ่านมาแล้วคือโครงการในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยให้กลับไปทำใหม่เพราะฉะนั้นคำว่ากลับไปทำใหม่หรือเซตซีโร่ในทางปฏิบัติมันก็ไม่ต่างกันนายบรรจงณแสนายกสมาคมรักทะเลไทยให้ความเห็นว่าเป็นการถอยอย่างมีชั้นเชิงของรัฐบาลซึ่งการทำการศึกษาต้องดำเนินการอย่างรอบด้านมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อศึกษาและเห็นว่าการคำนวณต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะพบว่ามีข้อมูลการลงทุนมีมูลค่าการลงทุนที่สูงโดยที่การไฟฟ้าไม่มีทางรับได้และอาจจะทำให้โครงการนี้ต้องยุติไปเองโดยอัตโนมัติหม่อมหลวงรุ่งคุณกิตติยากรหนึ่งในแกนนำให้ความเห็นว่าขอรอดูเอกสารที่เป็นมติทางการแต่ประเด็นที่น่าติดตามคือการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อมากำกับดูแลการทำรายงานผลการศึกษา
ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายค่ะ